ดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทม์ไลน์สุดที่ชายหยุดครับเราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มทางเนชั่นทีวีครับวันนี้รายการไทม์ไลน์สุดที่ชายหยุดจะพาไปพูดคุยกันในหลายๆเรื่องนะครับในช่วงแรกครับจะพูดถึงเรื่องของประธานาธิบดีโอบามาในการขานอำนาจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในช่วงที่2ครับคุณเทพชัยยองและทีมงานนะครับได้กลับจากประเทศยูเครนแล้วจะมาเล่าถึงประสบการณ์นะครับที่เขาได้ไปพบเจอนะครับแล้วก็ไปเกาะติดรายงานสถานการณ์สดๆจากที่นั่นครับและในช่วงสุดท้ายนะครับคุณสุทธิชัยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านทูตคริสตี้เคนนี่ของสหรัฐนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยในเรื่องของการวางตัวและก็มีความเป็น2มาตรฐานหรือเปล่าครับคุณสุทธิชัยครับจากการที่ประธานาธิบดีโอบามาได้พูดทำนองเยอะหยันรัสเซียว่ารัสเซียเป็นได้แค่มหาอำนาจระดับภูมิภาคที่ข่มขู่ได้เฉพาะเพื่อนบ้านเท่านั้นสะท้อนว่ารัสเซียขาดความแข็งแกร่งแต่กำลังอ่อนแอต่างหากรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับที่โอบามาได้ไปพูดเยอะหยันรัสเซียที่อีกประเทศหนึ่งนั่นก็คือกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมที่พูดว่าตอนนี้รัสเซียกำลังยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลายคนมองว่าเหมือนเป็นการพูดของคนที่ขี้แพ้ชนตีเพราะว่าตอนนี้คะแนนนิยมโอบามาตกต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ปูตินเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในเวทีโลกคุณสุทธิชัยบอกว่าอย่างไรบ้างครับชัดเจนครับว่าโอบามาต้องการที่จะบลัฟปูตินต้องการที่จะแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าเขายังเหนือกว่าปูตินถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าตัดหางปล่อยวัดแล้วล่ะโดดเดี่ยวจับมือกับสหภาพยุโรปเพื่อที่จะไม่ให้ปูตินมีที่ยืนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีโอบามาพยายามจะบอกว่าปูตินอย่าเข้ามานะในไครเมียถ้าเข้ามาในไครเมียเท่ากับละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและสหรัฐกับสหภาพยุโรปจะไม่ยอมเป็นอันขาดแต่แล้วก็ทำได้เพียงแค่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเบาๆครับคือห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงและเพื่อนของปูติน3คนคือรวมแล้ว20คนเนี่ยเศรษฐีต่างๆไม่ให้เข้าประเทศแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินบางอย่างและบางองค์กรของรัสเซียในสหรัฐเท่านั้นเองเดิมทีมีคนคิดว่าสหรัฐอาจจะใช้กำลังเพื่อจะไปยับยั้งการรุกรานของรัสเซียเข้าไครเมียแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่บลัฟกันใช้วาทะเท่านั้นอย่างประโยคนี้แหละครับที่บอกว่ารัสเซียอย่างเก่งก็เป็นเพียงมหาอำนาจของภูมิภาคเท่านั้นยังเก่งก็รังแกแค่เพื่อนบ้านเล็กๆได้และที่ทำอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่ามีความแข็งแกร่งนะแต่ว่าเป็นเพราะว่ามีความอ่อนแอจึงต้องทำบทนี้ผมเชื่อว่าปูตินก็จะไม่ยอมหรอกและปูตินก็รู้ว่าโอบามาเล่นเกมนี้เนี่ยเขาจะต้องตอบกลับฉะนั้นคุณกิติดิษฐ์คอยฟังสิครับครับปูตินจะต้องย้อนกลับโอบามาอย่างแน่นอนแต่จุดนี้สำคัญครับเพราะว่าโอบามาต้องการที่จะให้ชาวโลกได้เห็นว่าปูตินนั้นไม่มีน้ำยาขนาดนั้นแต่ผมเชื่อครับโอบามาก็หวั่นๆอยู่ว่าสิ่งที่ปูตินจะทำต่อไปนั้นคือไม่หยุดแค่ไครเมียไงจะเข้ามากินดินแดนของยูเครนด้วยซึ่งตรงนี้แหละที่ยูเครนเองซึ่งก็เป็นพวกสหรัฐแล้วเนี่ยบอกว่าน่ากลัวมากว่าปูตินกำลังซ้อมรบขนาดใหญ่อยู่ตรงชายแดนตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ติดกับชายแดนยูเครนเลยมีทหารรัสเซียเป็นแสนคนแปลว่ารัสเซียขณะนี้กำลังต้องการที่จะขยับจากไครเมียซึ่งบัดนี้ขึ้นธงชาติรัสเซียแล้วกองทัพเรือยูเครนในไครเมียถูกทหารรัสเซียเข้าไปยึดแล้วสหรัฐยังทำอะไรมากไม่ได้ผมเชื่อว่าโอบามาเนี่ยเพียงแต่ต้องการสกัดไม่ให้ปูตินข้ามเส้นมาเท่านั้นเองแต่ที่จะเอาไครเมียคืนเนี่ยยากนอกจากจะกดดันทางเศรษฐกิจเท่านั้นแหละครับครับแต่ว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ได้ใช้องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่ก็รู้กันอยู่ดีนะครับว่าสหรัฐเนี่ยมีอิทธิพล อย่าง UN นะครับก็ออกมาบอกว่าการที่ไครเมียไปรวมกับทางรัสเซียนะครับเป็นเรื่องที่ UN ไม่ขอรับรองแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็อย่างองค์กร G8 เองก็ขับรัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกด้วยรวมถึงองค์กร IMF ก็ได้ให้เงินกู้กับเคียฟของยูเครนด้วยนะครับใช่ครับเรื่องนี้คุณสุทธิชัยมองว่าอย่างไรบ้างครับผมมองว่านี่แหละคือการพยายามของสหรัฐที่จะกดดันผ่านองค์กรระหว่างประเทศสหประชาชาตินี่สมัชชาที่ประชุมสมัชชาใหญ่ก็ลงมติใช่ไหมใช่ครับ100เสียงต่อ11เสียงเลยว่าไม่ยอมรับคำประกาศหรือว่าการลงประชามติของชาวไครเมียที่ไปอยู่กับรัสเซียแต่ว่าในทางปฏิบัติผมว่ามีผลน้อยครับเพราะว่า
ที่ประชุมสมัชชาของสหประชาชาตินั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเสียงมีส่วนใหญ่ขนาดนั้นแต่ในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถจะไปบังคับใช้ได้ครับขณะเดียวกันเรื่อง G8 หรือ G7 คือตัดรัสเซียออกเนี่ยแล้วคราวหน้าก็จะไม่ไปประชุมที่รัสเซียเดิมนี่จะประชุมกันประมาณเดือนมิถุนายนแต่ตอนนี้บอกว่าไม่ไปละแล้วก็ตัดรัสเซียละการประชุม G7 เนี่ยก็จะประชุมกันที่บรัสเซลส์แทนละครับและทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียบอกว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่เป็นโศกนาฏกรรมใหญ่โตอะไรที่เราจะไม่ไปประชุมกับคุณเพราะว่ารัสเซียนั้นก็อยู่ได้ด้วยตนเองแต่แน่นอนครับรัสเซียก็มุ่งมาหาจีนเพื่อที่จะต่อรองหรือว่าสร้างอำนาจคานสหรัฐและสหภาพยุโรปปูตินก็พยายามที่จะให้สีจิ้นผิงของจีนเห็นว่าเราค้าขายกันนะเราจะขายแก๊สขายน้ำมันให้จีนมากขึ้นและเราจะวางแผนที่จะให้จีนมาลงทุนในรัสเซียมากขึ้นฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้จีนระวังตัวคือไม่กระโดดเข้าไปกอดกับรัสเซียทีเดียวสังเกตไหมว่าในคณะมนตรีความมั่นคงร่างของรัสเซียที่ประกาศว่าไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นข้อเสนอของสหรัฐบอกว่าต้องออกประณามรัสเซียในเรื่องนี้หรือประณามที่มีการพยายามผนวกไครเมียเข้ากับรัสเซียรัสเซียแน่นอนวีโต้แต่จีนเนี่ยงดออกเสียงครับครับปกติจีนกับรัสเซียในเรื่องอื่นๆเนี่ยไปด้วยกันเรื่องซีเรียนี่ก็ไปด้วยกันแต่พอมาถึงเรื่องไครเมียจีนไม่ถึงกับกระโดดเข้าข้างรัสเซียขณะเดียวกันก็ไม่ได้เข้าข้างสหรัฐอยู่ตรงกลางดีกว่าฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าปูตินนั้นจะไม่ยอมอยู่นิ่งๆในการที่โอบามาพยายามจะกดดันเขาเรื่องนี้น่าติดตามอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นสงครามเย็นรอบใหม่จริงๆการเผชิญหน้าระหว่างโอบามากับปูตินในรอบนี้ครับนอกจากนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ไปมีผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์นั่นก็คือการจัดเจรจาทวิภาคีกันระหว่างประเทศเกาหลีใต้และก็ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าภาพนั้นไหมโอ้โหน่าดูมากเลยนะครับใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผู้นำของสองประเทศนี้มาพบกันตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเพราะว่าสองคนไม่ยอมเจอกันนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีปาร์คจุงเฮของเกาหลีใต้เนี่ยตั้งแต่สองคนนี้ขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำประเทศไม่ยอมเจอกันทั้งที่มีเรื่องบาดหมางกันค่อนข้างจะรุนแรงฉะนั้นประธานาธิบดีโอบามาก็ถือโอกาสที่ไปประชุมที่เห็นว่ามีโอกาสบอกว่าอ่ะเรามานั่งคุยกันหน่อยก็เลยเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมานั่งผมก็เห็นรูปแล้วเหมือนกับว่ามีกรรมการเท้ามลิวราชเนี่ยพยายามที่จะไกล่เกลี่ยแต่เห็นบอกว่าผู้นำเกาหลีใต้เนี่ยไม่ยอมสบหน้าไม่ยอมพูดจาภาษาเป็นมิตรกันกับนายกญี่ปุ่นเลยนะใช่ครับเพราะว่าชินโซอาเบะเนี่ยเขาก็ไปพูดภาษาเกาหลีเป็นการทักทายใจแล้วนะใช่ครับพูดแบบอันยองฮาเซโยทักทายแบบสวัสดีเป็นภาษาเกาหลีแต่ว่าพักกินเฮก็นิ่งแล้วก็เมินเฉยครับพักกินเฮบอกว่าไม่ต้องมาเล่นพูดภาษาเกาหลีหรอกเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยทำลายความรู้สึกของคนเกาหลีใต้อย่างยิ่งนะในเรื่องเกาะก็ดีในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็ดีฉะนั้นตกลงโอบามาประนีประนอมไม่สำเร็จเหรอไม่สำเร็จเลยครับเพราะว่าจากการที่พูดคุยกันไปเนี่ยก็ต่างคนต่างก็พูดกันไปในทิศทางของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมเลยใช่ครับและทำให้สิ่งที่โอบามาพยายามจะทำนั้นเสียหน้าเหมือนกันนะเพราะโอบามาความจริงผมคิดควรจะเตรียมกันก่อนนะดูเหมือนไม่ได้เตรียมกัน นั่นมาบอกเอามาเจอกันเลยผมนั่งอยู่ตรงกลางนี่แหละภาพนี้ก็แสดงเรื่องความพยายามของสหรัฐแต่อิทธิพลสหรัฐไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนนะเพียงแค่สหรัฐหรืออย่างประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยบอกว่าเอามานั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณต้องแถลงอย่างนี้เลยนะคุณต้องจับมือต่อหน้าผมเลยนะคุณต้องมีร่างแถลงการให้เห็นว่าสหรัฐนั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นพี่เลี้ยงที่จะสามารถสั่งให้พวกคุณเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้แต่คราวนี้ไม่สำเร็จครับแล้วก็มีอีกวิบากกรรมนึงของประธานาธิบดีโอบามาด้วยที่ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกด้วยพอไปเข้าเฝ้าเนี่ยเขาได้พูดคุยกันนะครับเป็นเวลานานกว่า52นาทีแต่ว่าสิ่งที่จับตามองนั่นก็คือของที่ระลึกที่โป๊ปมอบให้กับประธานาธิบดีครับเป็นคำแถลงการถึงวิสัยทัศน์ของโป๊ปองค์นี้นะครับที่บอกว่าทุนนิยมสมัยนี้รังแกคนจนอันนี้คือว่าสาระอะไรหรือเปล่าใช่ต้องการกระทบกระทั่งกันหรือเปล่าคุณสุทธิชัยมองว่ายังไงครับก็มองว่า
ท่านสันตะปาปาองค์นี้ท่านต้องเรียกว่าติดพื้นมากครับเป็นกันเองกับคนจนต้องการที่จะบอกกล่าวไปถึงประเทศมหาอำนาจทั้งหลายว่าจะต้องปรับนโยบายที่มีแต่ทำกำไรที่เอารัดเอาเปรียบประเทศใหญ่รังแกประเทศเล็กไม่ให้โอกาสชนกลุ่มน้อยไม่ให้โอกาสคนที่อยู่ในฐานะที่ลำบากยากแค้นกว่าฉะนั้นพอโอบามามานี่เป็นการเฝ้าครั้งแรกเลยนะครับครับเป็นจังหวะดีของท่านสันตะปาปาครับที่จะใช้โอบามานี่แหละให้รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมทุนนิยมสามานพูดง่ายๆที่เป็นภาษาทันสมัยในเมืองไทยหน่อยนะครับจากนั้นก็เลยฝากเอกสารไปให้และโอบามาทำไงสรุปก็คือโอบามาก็เลยบอกว่าจะเอาเอกสารชิ้นนี้แหละครับติดไว้ที่ห้องทำงานที่เรียกว่า Oval Office หรือว่าห้องทำงานรูปไข่ของเขาเพื่อเตือนใจเขาว่าโป๊ปฝากความหวังไว้กับประธานาธิบดีคนนี้แน่ๆครับเหมือนกับเป็นเด็กนักเรียนที่คุณครูบอกว่านี่นะไปเลยท่องไว้เลยว่าต่อไปนี้อย่าทำอะไรที่ไม่ดีนะแล้วเธอก็เป็นนักเรียนหัวหน้าชั้นด้วยครับขอให้จำคำนี้เอาไว้แล้วอย่าทำอะไรอย่างนี้ให้กับเด็กๆหรือคนยากคนจนคนที่เสียเปรียบเนี่ยได้รู้สึกว่าทุนนิยมเนี่ยมีแต่รังแกและมีแต่เอารัดเอาเปรียบเท่านั้นครับสรุปแล้วการเดินทางเยือนยุโรปครั้งนี้ของโอบามาไม่มีอะไรดีเลยแหละครับไปที่พูดที่ประชุมแต่ละที่ก็บอกว่าพูดเยอะอย่างรัสเซียเป็นการรังแกรัสเซียไปจัดประชุมไปนำผู้นำเกาหลีแล้วก็ผู้นำของญี่ปุ่นมาเจอกันก็ไม่สำเร็จไปพบโป๊ปโป๊ปก็เหมือนกับเสียดสีมาอีกอย่างนี้ต้องเรียกว่าภาษาการทูตบอกว่าอย่างนี้ empty handed คือกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยมีหนำซ้ำอย่างติดลบและผมเชื่อว่าจะต้องโดนหลายดอกที่จะเป็นการแก้แค้นจากปูตินคอยติดตามครับเอาละครับหรือเวลาอีกเพียง2ปีเท่านั้นนะครับประธานาธิบดีโอบามาก็จะหมดเวลาของสมัยที่2แล้วแล้วก็จะไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้อีกนะครับอีก2ปีนับจากนี้อิทธิพลและก็บทบาทของสหรัฐในเวทีโลกจะเป็นอย่างไรรวมถึงคะแนนนิยมของประชาชนสหรัฐต่อโอบามาจะมากหรือว่าน้อยลงขนาดไหนต้องติดตามอย่าคลาดสายตาเลยครับช่วงหน้านะครับพบกับคุณเทพชัยยองและทีมงานครับที่ได้กลับจากประเทศยูเครนแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงสถานการณ์ที่นั่นว่าการไปได้พบจริงๆจะเป็นอย่างไรเพราะว่า Nation TV นะครับเป็นสื่อเจ้าแรกและก็เจ้าเดียวของประเทศไทยที่ได้ไปรายงานสดๆจากที่นั่นติดตามช่วงหน้าครับ